ระทบกับ International News Room เป็นประจำในเวลาหลัง2ทุ่มแบบนี้นะคะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์กันค่ะเกาหลีใต้เปิดเผยนะคะว่ามีรัฐมนตรี2คนของเกาหลีเหนือค่ะที่อยู่เบื้องหลังแผนลอบสังหารนายคิมจองนัมพี่ชายต่างบรรดาของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือค่ะในขณะเดียวกันนะคะเกิดเหตุลอบวางระเบิดที่เมืองบันดุงของอินโดนีเซียซึ่งตำรวจอินโดนีเซียสามารถสังหารคนร้ายได้1คนค่ะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยในขณะที่คนร้ายอีกคนนะคะตำรวจก็กำลังตามล่าอยู่ค่ะและในเช้าวันนี้เองนะคะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์หรือว่า Academy Awards ครั้งที่89มีสีสันเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของการเสียดสีผู้นำสหรัฐค่ะแต่สิ่งที่ดูจะช็อกมากที่สุดเลยก็คือการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ International Newsroom นะคะเชื่อมไทยเชื่อมโลกกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะดิฉันธัญชนกจึงยศยิ่งค่ะวันนี้เราไปดูความคืบหน้าเรื่องของการลอบสังหารนายคิมจองนัมนะคะพี่ชายต่างบรรดาของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือค่ะซึ่งเกาหลีใต้นะคะก็ประกาศออกมาล่าสุดค่ะว่าการวางแผนสังหารนี้นะคะเป็นฝีมือของรัฐมนตรี2คนของเกาหลีเหนือค่ะโดยข่าวกรองของเกาหลีใต้เปิดเผยค่ะว่ารัฐมนตรี2คนของเกาหลีเหนือนะคะเป็นคนเลือกหญิงชาวอินโดนีเซียและเวียดนามให้ลงมือในปฏิบัติการสังหารนายคิมจองนัมค่ะซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะมีนักการเมืองของเกาหลีใต้ชื่อว่านายคิมบยองคีบอกค่ะว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติค่ะที่เป็นคนวางแผนลอบสังหารแล้วก็การเสียชีวิตของนายคิมจองนัมนั้นเรียกได้ว่าเป็นการก่อการร้ายเลยก็ว่าได้ซึ่งนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นคนบงการค่ะสำหรับคิมจองนัมนะคะถูกจู่โจมที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างที่กำลังรอขึ้นเครื่องไปมาเก๊าค่ะเขาเสียชีวิตระหว่างถูกนำส่งโรงพยาบาลตำรวจมาเลเซียบอกนะคะว่าเสียชีวิตภายในประมาณ 15-20 นาทีหลังเกิดเหตุตอนนี้ก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้3รายค่ะเป็นหญิงชาวอินโดนีเซีย1รายหญิงชาวเวียดนาม1รายแล้วก็ชายชาวเกาหลีเหนืออีกรายนะคะจนถึงตอนนี้เกาหลีเหนือก็ยังไม่ยอมรับนะคะว่าร่างของคนที่เสียชีวิตเป็นคิมจองนัมค่ะสำหรับผู้ต้องสงสัย8คนนะคะที่ทางการมาเลเซียระบุเพิ่มเติมเป็นชาวเกาหลีเหนือค่ะ4คนทำงานอยู่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐอีก2คนมาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีทีมสังหารทั้งหมด3ทีมเลยนะคะวางแผนกันมาอย่างดีค่ะตอนนี้มาเลเซียบอกว่า1ใน8ผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีเหนือนะคะที่เป็นนักการทูตเป็นเลขานุการโทนะคะซึ่งประจำอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทางการมาเลเซียบอกนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ให้ความร่วมมืออาจจะต้องออกหมายจับค่ะก็บางคนที่เป็นทีมของเกาหลีเหนือบางคนก็กลับเกาหลีเหนือไปแล้วด้วยนะคะตามข่าวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าในแถบอื่นของโลกกันบ้างนะคะไปดูเรื่องของกลุ่มรัฐอิสลามค่ะศึกกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามในอิรักตอนนี้นะคะกำลังดุเดือดค่ะไม่เพียงแต่ชีวิตมากมายที่สูญเสียไปแต่ว่ากลุ่ม IS หรือว่ารัฐอิสลามนะคะยังทำลายประวัติศาสตร์ล้ำค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติของอิรักด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จาก CNN ค่ะต้องเรียกว่าเป็นการทำลายล้างอย่างไร้สามัญสำนึกความป่าเถื่อนที่มีเพียงกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามเท่านั้นที่ทำได้ฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วกลุ่ม IS บันทึกการทำลายซากเมืองโบราณนิมรุตอายุตั้งแต่ศตวรรษที่13ในอิรักพวกเขาใช้ค้อนขนาดใหญ่ทุบทำลายประติมากรรมทรงคุณค่ารูปปั้นกระทิงติดปีกลามัสซูจนเหลือเพียงกองหินไม่นานมานี้กองทัพอิรักยึดคืนเมืองนิมรุตซึ่งห่างออกไปทางตอนใต้ของเมืองโมซูคืนมาได้ทีมข่าว CNN จึงเดินทางไปตรวจสอบเมืองที่ไร้นักท่องเที่ยวมานานหลายปี Scale of the vandalism that took place here boggles the mind. Only ISIS could turn ruins into ruins. By some estimates in northern Iraq, the extremist group destroyed or severely damaged around 80 sites, archaeological ones like this oneas well as Muslim and Christian shrines ในสายตาของกลุ่ม IS ประติมากรรมเทพเจ้าทั้งหมดต้องถูกทำลายแต่การกระทำเหล่านี้เปรียบเหมือนการบั่นทอนประวัติศาสตร์อันล้ำค่าและยาวนานของอิรักร่องรอยความพินาศรวมถึงซากปรักหักพังของจักรวรรดิอัสซีเรียที่เคยกว้างไกลจากอ่าวเปอร์เซีย
ไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นจักรวรรดิที่เฟื่องฟูมากในยุคนั้นแต่รูปปั้นล้ำค่าหลักศิลาจารึกของยุคสมัยนั้นมาวันนี้กลายเป็นเพียงเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยเท่านั้น In ancient Mesopotamia, ordinary structures like houses or shops were made out of mud bricks. With time, they simply turned into dust. But for the statues of the gods and the kings, they used stone. The purpose was that they would last for eternity. That is, until Isis came along. สักวันหนึ่งนักโบราณคดีอาจฟื้นฟูรูปปั้นเหล่านี้กลับคืนมาได้อีกครั้งแต่คงต้องรอจนถึงสงครามกับกลุ่ม IS สิ้นสุดเสียก่อนเชื่อไหมว่าเนินเขาแห่งนี้มีทองอยู่ด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2532นักโบราณคดีค้นพบสมบัติแห่งนิมรุตทั้งทองอัญมณีและเครื่องประดับล้ำค่ากว่า600ชิ้นถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงไม่น่าแปลกใจว่ากลุ่ม IS เองพยายามค้นหาสมบัติที่ยังอาจเล็ดลอดอยู่ทางนี้ชาวอัสซีเรียสร้างหลุมศพพร้อมคำสาปไว้สาปแช่งวิญญาณของเหล่าผู้ล่วงล้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องวนเวียนไร้ทางออกอยู่ในถิ่นกันดารไร้ซึ่งน้ำมาดับกระหายทนทุกทรมานตราบนานเท่านานไม่แน่ว่าคำสาปนี้จะเป็นผลในอีกไม่ช้าทศพลชัยสำฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์แปลและเรียบเรียงก็ดูแล้วนะคะไม่ใช่แค่อารยธรรมของอิรักนะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นการทำลายอารยธรรมโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเรายังคงอยู่ในตะวันออกกลางนะคะวันนี้ CNN ก็มีรายงานพิเศษค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์นะคะจะมาเจาะชีวิตของเหยื่อค้ามนุษย์วัย20ปีคนนึงค่ะที่ถูกหลอกลวงอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปดูติดตามในรายงานพิเศษกันค่ะมุจเจคุชนี่พัตตาท่าบัสมุจเจอิทนาฟีลโอราท่าเคี่ยวคุยมุจเจทัชคัลราเฮ้เมเร่คัปเร่รูมูฟโอเรียมบอดี้เซ่เอเวอร์ทิงเย่สับคุชสัมมัจอาราท่าลิคินเย่สัมมัจเนียอาราท่าเมคุชคัลเนียปารีเธอคนนี้แบ่งปันเรื่องราวที่โหดร้ายเปิดเผยทุกอย่างเพียงขอไม่ให้เปิดเผยชื่อจริงของเธอเราจึงเรียกเธอว่าริชมาริชมาอายุ20ปีตอนที่เดินทางมานครดูไบด้วยความหวังจะทำงานในร้านเสริมสวยแต่พอมาถึงกลุ่มคนที่พาเธอมายึดหนังสือเดินทางของเธอวางยาแล้วจับเธอไปขายบริการทางเพศ22 जो है आदमी आते थे वो ये सब करके जाते थे बाहर वो उसने कोई बंदा रखा हुआ था वो खड़ा होता था बाहर से वो लॉक लगा देती थी उसने मुझे कहा था कि यहां पे तुम्हें यही करना पड़ेगा หลังเผชิญการข่มขืนนาน2เดือนเธอแกล้งป่วยแล้วพอคนพาเธอไปโรงพยาบาลเธอวิ่งเท้าเปล่าไปสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดช่วงไม่กี่ปีมานี้ตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กวาดล้างการค้ามนุษย์หนักขึ้นเจ้าหน้าที่ฝึกฝนการปราบปรามและช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ตำรวจบอกริชมาว่าเธอปลอดภัยแล้วและพาเธอมาที่นี่ศูนย์พักพิงเหยื่อค้ามนุษย์จากด้านนอกนั้นดูเหมือนบ้านทั่วไปแต่ภายในเป็นแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยสถานที่ที่เหยื่อมีโอกาสรู้สึกถึงชีวิตที่ปกติอีกครั้งกิจกรรมงานบ้านชั้นเรียนรายวันและเตียงนอน2ชั้นทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนักกิจการสังคมและนักจิตวิทยาคอยพยายามเยียวยาพวกเธอเหล่านี้ Actually trafficking is associated with every single place in the world not only advanced countries or poor countries or disaster countriesIt's associated with all countries. ศูนย์พักพิงเหยื่อค้ามนุษย์แห่งแรกแห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนด้วยเป้าหมายช่วยเหลือและเยียวยาเหยื่อมอบสิ่งที่พวกเธอเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับโอกาสที่2ของชีวิตเธอเข้าใจที่ว่าเช่นที่เราดอทเตอร์สมาริเบตียาเฮ้เอเซ่กุชนี่เย่คับยูโน่เนี่ยเราไม่ด่านท่านี่เย่ภายในศูนย์ยังมีห้องสำหรับเด็กที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่อายุน้อยที่สุดด้วยตกแต่งด้วยตุ๊กตาของเล่นตัวการ์ตูนห้องสำหรับเด็กนี้ทำให้ริชมารู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่สุดเพราะเธอกำลังตั้งครรภ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างถูกคุมขังวันนี้เธอเป็นอิสระแล้วและกำลังจะกลับบ้านไปบ้านเกิดเพื่อคลอดลูกแต่ก็เหมือนเหยื่ออีกหลายคนเธอจะจากที่นี่ไปด้วยความรู้สึกผิด I think myself แม่พูดได้ที่วันที่บัสน้าที่แม่บ้าบ้านมันน่าบีกี้อ่ะท่าคุณจะปลอบโยนใครสักคนอย่างไรที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ยังกล่าวโทษตัวเองอยู่ตลอด I want to tell you this. We cover stories of trafficking as part of this series for CNN. This is not your fault.
you didn't do anything wrong. You did everything right. You should never feel as though this was something that you yourself caused. These were bad people that did this to you. อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าที่สภาพจิตใจของริชมาจะกลับมาเหมือนเดิมเธอเล่าว่าเธอภาวนาถึงพระเจ้าทุกคืนให้ปลดปล่อยเธอและวันนี้ด้วยความช่วยเหลือของภาคต่างๆคำภาวนาของเธอเป็นความจริงแล้วทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์แปลและเรียบเรียงค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะว่าปัจจุบันมีคนไทยไปทำงานเยอะมากเลยในตะวันออกกลางนะคะซึ่งจะไปที่ไหนเนี่ยต้องตรวจสอบนะคะว่าบริษัทที่ไปนั้นได้รับการรับรองหรือเปล่าแล้วก็บริษัทที่พาไปด้วยมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วก็ถูกต้องตามที่ทางการไทยรับรองด้วยหรือเปล่าค่ะต้องพิสูจน์ให้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอย่างนี้ด้วยค่ะจากทางตะวันออกกลางค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูทางเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเกาหลีใต้ค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าหญิงสาวจำนวนมากนะคะปฏิเสธที่จะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวค่ะเพราะว่ามีสภาพสังคมในเกาหลีใต้นะคะที่บังคับให้พวกเธอต้องทำงานหนักแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องทำตัวเป็นแม่บ้านที่ดีด้วยค่ะล่าสุดมีกรณีอุทาหรณ์อีกอย่างนึงเกิดขึ้นนะคะคือมีหญิงสาวที่ลาคลอดค่ะกลับมาทำงานหนักจนเสียชีวิตตอนนี้เลยทำให้สังคมเกาหลีใต้ตั้งคำถามอีกครั้งเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะกระทรวงสวัสดิการของเกาหลีใต้กำลังมุ่งมั่นพยายามเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศให้ได้หลังติดอันดับประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากไปดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวรายหนึ่งเธอมีอายุ34ปีเธอผ่านการสอบที่มีการแข่งขันสูงมากเพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนแต่ขณะเดียวกันเธอก็เป็นแม่ของลูก3คนและเพิ่งกลับเข้ามาทำงานหลังจากลาคลอดบุตรได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งในช่วงที่เธอกลับมาทำงานนั้นต้องทำงานมากถึง12ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวเพื่อนร่วมงานของเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเข้ามาทำงานในวันเสาร์จากนั้นในวันอาทิตย์เธอก็เข้ามาทำงานอีกตอนตีห้าเพื่อให้สามารถเลิกงานได้เร็วและจะได้กลับไปดูแลลูกๆของเธอได้แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับพบว่าเธอมีอาการหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นก็ไม่มีใครได้เจอเธออีกเลยการจากไปของเธอในครั้งนี้ทำให้สังคมเกาหลีต้องกลับมาเริ่มพิจารณากันใหม่ถึงสิ่งที่ต้องเผชิญในทุกวันนี้กับภาระงานที่หนักที่ต้องแบกรับและยิ่งคนที่เป็นแม่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยและที่สำคัญคือการอยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่สำหรับอัตราการเกิดของเกาหลีใต้และจำนวนบุตรที่คาดหวังว่าจะมีในช่วงชีวิตของหญิงสาวนั้นค่อยๆลดลงมาหลายปีแล้วและปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 คนซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในโลกจากการเก็บข้อมูลของธนาคารโลกขณะที่จำนวนโดยเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 2.4 คนแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวรายนี้เพียงคนเดียวทั้งนี้มีหญิงสาวที่ตั้งครรภ์จำนวนหนึ่งเท่านั้นใช้สิทธิ์ลาคลอดได้เป็นเวลา1ปีตามกฎหมายโดยรัฐบาลเป็นผู้รองรับค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ใช้สิทธินั้นทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2006ทางการได้อัดฉีดเงินกว่า100ล้านล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทย3ล้านล้านบาทในหลายร้อยโครงการเพื่อจูงใจให้คนหนุ่มสาวแต่งงานแล้วมีครอบครัวขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลวจากสถิติพบว่าโดยเฉลี่ยชาวเกาหลีทำงาน 2,113 ชั่วโมงต่อปีถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับที่2ของประเทศสมาชิก OECD รองจากเม็กซิโกซึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่ม OECD อยู่ที่ 1,766 ชั่วโมงเท่านั้นประกอบกับความคาดหวังที่ต้องให้ผู้หญิงทำงานเป็นหญิงสมัยใหม่ในช่วงเวลากลางวันแต่ในช่วงเย็นหลังเลิกงานพวกเธอกลับถูกคาดหวังให้เป็นแม่บ้านแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบจึงไม่แปลกใจที่จะไม่ค่อยมีใครอยากแต่งงานหรือที่เรียกว่า marriage strike มากนักและผู้หญิงที่เป็นแม่เกิดอาการเหนื่อยจนเสียชีวิตได้아이를하나의내가나서잘키울수있을까내가일만하다가얘를잘돌볼수있을까뭐일을하다가애를키우고다시복귀를했을때내가다시일을할수있을까뭐 이런여러가지부담감책임감이런것때문에사실은출산을많이고민하긴ความเคลื่อนไหวของทางกระทรวงสวัสดิการสังคมหลังการเสียชีวิตของหญิงสาวคนดังกล่าว
คือการออกคำสั่งยกเลิกการทำงานในวันเสาร์และไม่สนับสนุนให้ทำงานในช่วงวันธรรมดาล่วงเวลาแต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จคงต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติจากคนในชาติให้เลิกมองเพศหญิงเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ผลิตลูกเท่านั้นพินทุออนอุทัยวันทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานค่ะนี่เป็นกรณีใหญ่มากเลยนะคะในเกาหลีใต้ตอนนี้เพราะว่าคุณแม่ลาคลอดลาเรียบร้อยแล้วแหละกลับมาทำงานแป๊บเดียว1 อาทิตย์หัวใจวายเลยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยดิฉันนึกถึงประโยคนี้เลยเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากค่ะแล้วก็ลำบากหลายเรื่องนะคะนอกจากจะต้องดูแลครอบครัวมีหน้าที่การงานแล้วความสวยก็ต้องห้ามหยุดสวยด้วยนะคุณแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันคาดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเฉพาะเกาหลีใต้ค่ะกรณีที่พนักงานทำงานเกินเวลาแล้วก็บริษัทไม่เข้าใจนะคะอันนี้บางครั้งเราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราตกอยู่ในสภาพนั้นอย่างที่หลายๆคนในเกาหลีใต้เป็นหรือเปล่านะคะที่สำคัญก่อนหน้านี้นะคะนอกจากผู้หญิงเกาหลีใต้เนี่ยจะเผชิญความเครียดหลายๆอย่างแล้วนะคะมีผลวิจัยเมื่อไม่นานนี้ออกมาค่ะบอกว่าผู้หญิงเกาหลีใต้เนี่ยมีแนวโน้มนะคะในอนาคตว่าน่าจะมีอายุขัยเฉลี่ยเกิน90 ปีด้วยหมายความว่าต้องทำงานนานขึ้นใช่ไหมคุณก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอายุยืนกับผู้ชายอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเองนะคะวัฒนธรรมการทำงานที่ต้องทำงานหนักคุณทำงานไม่หนักไม่ทำงานล่วงเวลาคือคุณไม่ใช่คนขยันนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลของทั้งสองประเทศกำลังพยายามจะปรับเปลี่ยนทัศนคติขององค์กรแล้วก็ของคนในประเทศเองว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการจัดสมดุลในการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็การแบ่งเรื่องการงานด้วยที่สำคัญเลยนะคะนายจ้างบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทเอกชนนะคะถ้าเกิดอะไรช่วยพนักงานได้ก็ช่วยๆกันไปนะคะเป็นคนเหมือนกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเจาะลึกเรื่องของรางวัลออสการ์กันค่ะมาติดตามแตกประเด็นเจาะลึกกันนะคะเราจะมาดูเรื่องของการประกาศรางวัล Academy Awards ครั้งที่89หรือว่าออสการ์ซึ่งตรงกับประเทศไทยเวลาเมื่อเช้านี้นะคะวันนี้มีสีสันเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปดูสีสันมาดูภาพรวมของผลรางวัลกันก่อนค่ะว่าใครได้อะไรบ้างค่ะภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนด์นะคะของผู้กำกับเดเมียนชาเซลเข้าชิงรางวัลมากที่สุด14 รางวัลค่ะแต่ว่าสามารถกวาดไปได้5 รางวัลก็ถือว่ามากที่สุดอยู่ดีนะคะประกอบไปด้วยรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงนะคะเป็นของเอมม่าสโตนค่ะและมีรางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเพลง City of Stars และรางวัลออกแบบโปรดักชันยอดเยี่ยมค่ะส่วนภาพยนตร์เรื่อง Moonlight นะคะก็คว้ารางวัลใหญ่ไปได้หลายรางวัลเช่นเดียวกันทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะที่ตกเป็นของมาเฮอร์ชาลาอาลีและรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมค่ะขณะที่รางวัลนักแสดงนำชายตกเป็นของเคซี่เอฟเฟกต์จากภาพยนตร์เรื่อง Manchester by the Sea และนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็นของวิโอลาเดวิสจากภาพยนตร์เรื่อง Fences ค่ะแต่ว่าในช่วงที่มีการประกาศรางวัลนะคะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามีการประกาศผลรางวัลหยิบแล้วก็ผิดนะคะแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยค่ะตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันจากซีเอ็นค่ะ I'm sorry no there's a mistake Moonlight you guys won best picture for best picture La La Land. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. I opened the envelope, and it said, Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look at Faye and at you. Thank you. Very clearly, even in my dreams, this could not be true. But to hell with dreams, I'm done with it, because this is true. Oh my goodness. อาจจะเห็นว่าเป็นความวุ่นวายนะคะมีผู้ประกาศรางวัล2ท่านค่ะก็คือเฟย์ดานาเวย์แล้วก็วอร์เรนบีทตี้ค่ะวอร์เรนบีทตี้ตอนเปิดซองมานะคะ
ก็ดูมีท่าทางสับสนนะคะเพราะว่าเป็นชื่อของเอ็มม่าสโตนแต่ว่านี่เป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะก็ดูลังเลนิดนึงนะคะแต่ว่าเฟย์ก็เหมือนคล้ายๆว่าสกิดเอ๊ะทำไมไม่ประกาศสักทีนะคะเขาก็เลยเอาซองให้ดูแล้วก็คุณเฟย์เนี่ยเป็นคนประกาศเองนะคะว่าเป็นลาลาแลนด์ค่ะซึ่งท้ายสุดก็ผิดนะคะแต่ว่าก็มีการแก้กันภายหลังแต่ว่าทีมของลาลาแลนด์เนี่ยขึ้นมาบนเวทีแล้วนะคะตามที่เราเห็นในภาพค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปฟังความรู้สึกของโปรดิวเซอร์จากภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนด์กันนะคะว่ารู้สึกยังไงค่ะ How are you feeling right now? I'm a little bit in a daze, but you know, it's what happened, and I'm glad I got to stand up there. I'm glad I got to invite my friends from Moonlight up there. I was just saying that, you know, it's become an incredible community of people. And I've become particularly close with a lot of the people in that cast and on that crew. And it was, you know, things happen. I don't know what happened.ตัวโปรดิวเซอร์ของ La La Land ก็บอกนะคะว่ารู้สึกงงงวยจริงๆค่ะแต่ว่าก็รู้สึกยินดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นอยู่บนเวทีแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้เชิญตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ขึ้นมารับรางวัลบนเวทีค่ะซึ่งถือว่าเขาบอกนะคะว่าเขาก็มีความสนิทแล้วก็รู้จักกับทีมงานของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรค่ะฟังจากฝั่งของ La La Land แล้วนะคะวันนี้เรามีเสียงเหมือนกันค่ะจากฝั่งของ Moonlight นะคะว่ารู้สึกอย่างไรพอมีการประกาศรางวัลผิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ค่ะ It just threw me a bit because it threw me more than a bit butYou know, I didn't want to go up there and take anything from somebody, you know, and it's very hard to feel joy in a moment like that, you know, but because somebody else just in front of them. So, but I feel very fortunate for all of us to have walked away with the Best Picture award. It's pretty remarkable.ภาพยนตร์เรื่องมูนไลท์นะคะคนที่ให้สัมภาษณ์คือมาเฮอชลาอาลีนะคะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะเขาบอกนะคะว่างงแล้วก็สับสนเล็กน้อยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่น้อยนะคะคือไม่มีใครอยากจะขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีในขณะที่มีคนก่อนหน้านั้นอยู่แล้วมันเป็นบรรยากาศที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันนะคะแต่ว่ายินดีที่ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงของมาเฮอชาลาอาลีนะคะนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมเวทีออสการ์ในปีนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะถือว่าเป็นสีสันมากมายเลยทีเดียวของออสการ์ค่ะนั่นก็คือการพาดพิงถึงเรื่องการเมืองปีนี้มีการเสียดสีประธานาธิบดีสหรัฐมากมายเลยทีเดียวเราไปติดตามสรุปในซีเอ็นกันค่ะ I'm sorry I'm not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my countryand those of other six nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the US. This broadcast is being watched live by millions of Americans.And around the world, in more than 225 countries that now hate us. Of all the great actors here in Hollywood, one in particular has stood the test of time for her many uninspiring and overrated performances. You know, we're more than 2 hours into the show and Donald Trump hasn't tweeted at us once. And I'm starting to get worried about him. As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being, I'm against any form of wall that wants to separate us.ค่ะเป็นสีสันทางการเมืองนะคะที่เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ค่ะพิธีกรคือจิมมี่คิมเมลนะคะพูดแซวเปิดเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีคนน่าจะชมการถ่ายทอดรางวัลออสการ์ทั่วโลกนะคะประมาณ220ล้านคนหมายความว่ามีคนที่กำลังเกลียดสหรัฐดูอยู่ตอนนี้ประมาณ200กว่าล้านคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เขาอยากจะขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเพราะว่าปีที่แล้วงานออสการ์เนี่ยยังดูมีการเหยียดผิวอยู่เลยซึ่งเป็นการแซวค่ะว่านโยบายของทรัมป์นั้นตอนนี้ทำให้ผู้คนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็ตัวคิมเมลยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าคนใช้เวลา1นาทีเพื่อเข้าถึงคนคนหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยกับเขาเลยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยดีๆเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละเราจะสามารถสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งได้ค่ะมันเริ่มต้นที่ตัวเราต่างหากอันนี้เป็นการล้อเลียนเหมือนกันนะคะกับสโลแกนหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่า Make America Great Again ค่ะเมื่อสักครู่จะเห็นเมอริลสตรีปนะคะเมอริลสตรีปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการปะทะทางคำพูดนะคะกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็เคยทวีตไปนะคะว่าเมอริลสตรีปเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับการชื่นชมเยินยอเกินจริงค่ะมาดีก็เลยมีการประกาศชื่อเมอริลสตรีปแซวในเรื่องนี้ทำให้คนทั้งฮอนะคะก็ออกมาปรบมือแล้วก็ลุกขึ้นนะคะชื่นชมเมอริลสตรีปด้วยนอกจากนี้มีการล้อเรียนเรื่องของ Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะตัวจิมมี่คิมเมลก็ประมาณทำนองว่าเอ๊ะโดนัลด์ทรัมป์ไม่เล่น Twitter หลายชั่วโมงแล้วก็เลยทำทีเป็นส่ง Twitter ไปทักทายนะคะว่าคุณยังอยู่หรือเปล่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทีมงานจากภาพยนตร์เรื่อง Suicide Squad นะคะที่ขึ้นมารับรางวัลสาขาแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมมีการกล่าวถึงผู้อพยพโดยอเล็กซานโดรเบอร์โตลาซีนะคะบอกว่าขอมอบรางวัลนี้ให้แก่ผู้อพยพทุกคนเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้อพยพที่มาจากอิตาลีด้วยค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็คว้ารางวัลไปก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Salesman เป็นภาพยนตร์สัญชาติอิหร่านค่ะคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะซึ่งการขึ้นรับรางวัลนั้นผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำหญิงค่ะไม่ได้มาเพราะว่าทั้งคู่ประกาศไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะว่าจะขอบอยคอตรางวัลออสการ์เพราะว่าต้องการประท้วงนโยบายสั่งห้ามคนมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง7ประเทศนั้นมีประเทศอิหร่านรวมอยู่ด้วยค่ะตัวผู้กำกับบอกนะคะว่าที่ไม่มารับรางวัลนี้ค่ะเพราะว่าต้องการแสดงความเคารพต่อประชาชนชาวอิหร่านแล้วก็อีก6ประเทศที่ถูกโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นหมิ่นนะคะดูหมิ่นศักดิ์ศรีค่ะนอกจากนี้ตัวคนที่เขาเลือกให้มารับรางวัลแทนนะคะก็เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านที่ขึ้นมากล่าวบนเวทีแล้วก็สื่อสารแทนทั้งหมดค่ะถือว่าเป็นการประกาศรางวัลออสการ์ที่มีสีสันมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแตกประเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟค่ะติดตามอาเซียน Exclusive นะคะไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในอาเซียนกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะเกิดเหตุระเบิดในเมืองบันดุงนะคะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะตำรวจยิงคนร้ายเสียชีวิตไป1รายระหว่างการปะทะซึ่งคนร้ายรายนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ค่ะขณะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าหาตัวคนร้ายคนที่2เหตุระเบิดเกิดที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะโดยคนร้ายลอบวางระเบิดที่ทำจากหม้ออัดความดันหลังเกิดระเบิดขึ้นค่ะคนร้ายวิ่งเข้าไปในอาคารราชการแล้วก็ได้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงคนร้ายนะคะถูกเจ้าหน้าที่ยิงหลังจากที่ตัวคนร้ายเองพยายามปาระเบิดลูกที่2ใส่เจ้าหน้าที่ค่ะจนตอนหลังนะคะภายต่อมาค่ะคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากแรงระเบิดแล้วก็เหตุปะทะค่ะระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดอนุภาคต่ำมีส่วนประกอบของตะปูจำนวนมากที่มีรัศมีของแรงระเบิดประมาณ50เมตรส่วนแรงจูงใจของการก่อเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้องการกดดันให้ทางการอินโดนีเซียปล่อยตัวนักโทษจำนวนหนึ่งที่ทางการจับกุมในข้อหาก่อการร้ายตำรวจอินโดนีเซียระบุบอกว่าคนร้ายเป็นอดีตผู้ต้องหาก่อการร้ายที่เป็นเครือของกลุ่มจามาอันชรุดดอลลานะคะหรือว่า JAD ที่สนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามค่ะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทางการอินโดนีเซียคาดว่าเป็นกลุ่มที่โจมตีในอินโดนีเซียหลายครั้งรวมทั้งเหตุโจมตีในกรุงจาการ์ตาปีที่แล้วด้วยล่าสุดทางการก็เร่งหาตัวคนร้ายคนที่2นะคะที่คาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมในเหตุโจมตีวันนี้ที่บันดุงค่ะหลังจากพยานหลายคนบอกว่าเห็นคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันนึงที่มีคนขับก่อนที่ระเบิดจะเกิดขึ้นด้านผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนนะคะก็ออกมาเตือนค่ะว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่สารเคมีสารชีวภาพสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมและก่อการร้ายรวมถึงนิวเคลียร์และก็วัตถุระเบิดนะคะที่เรียกรวมกันค่ะว่า CBRNE ได้กลายเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้ว
นายแอนริชราชผู้เชี่ยวชาญด้านก่อการการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะจากสมาคมการต่อต้านการก่อการร้ายสากลของมาเลเซียบอกว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในแวดวงได้ถกกันถึงภัยคุกคามของ CBRNE และออกคำเตือนด้วยว่าทางการมาเลเซียจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะตอบโต้ต่อภัยคุกคามเหล่านี้ในประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานค่ะการค้นพบสารกัมมันตภาพรังสีในประเทศมาเลเซียเช่นอิริเดียมแล้วก็สารเคมีชีวภาพอื่นๆส่งผลให้สื่อต่างชาติต่างพากันจับตามองมาเลเซียเช่นเดียวกับบรรดาหน่วยข่าวกรองต่างชาติที่ออกคำเตือนการก่อการร้ายการลักพาตัวและความเป็นไปได้ถึงการแพร่กระจายของสารเคมีสารชีวภาพสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมและก่อการร้ายรวมถึงนิวเคลียร์และวัตถุระเบิดในทั่วอาเซียนเหตุนี้แคนายแอนดรินจึงวิเคราะห์ว่ากลุ่มก่อการร้ายเลือกใช้อาเซียนเป็นพื้นที่ทดลองเหตุความรุนแรงต่างๆคำเตือนนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุลอบสังหารนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนะคะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในมาเลเซียค่ะนายคิมก็ถูกสารพิษ VX นะคะทางการมาเลเซียเปิดเผยมาแล้วค่ะซึ่งเป็นสารพิษประเภททำลายระบบประสาทชนิดร้ายแรงซึ่งนายคิมเองก็ใช้เวลาเจ็บปวดนะคะเพียงระยะเวลา 15-20 นาทีก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะก่อนหน้าที่นายคิมจะถูกลอบสังหารไม่กี่วันนะคะก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุโจรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารอิริเดียมนะคะที่บริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซแห่งหนึ่งในมาเลเซียซึ่งสารนี้ค่ะนายแอนดรินระบุบอกว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มก่อการร้ายอย่างกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ในการทำระเบิดค่ะช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าอื่นๆเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะทางการฟิลิปปินส์วางแผนจ้างครูค่ะแล้วก็บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200,000 ตำแหน่งนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่างการสร้างโรงเรียนเพิ่มค่ะแล้วก็การปรับปรุงการให้บริการทางการแพทย์ให้กับคนยากจนกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์วางแผนจ้างงานครูกว่า 181,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2020ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจ้างแรงงานกว่า 52,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2022สสประจำเมืองมาคาตินายลูอิสกัมโพสจูเนียร์อธิบายค่ะว่าการที่ทางการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่าจะจ้างครูเพิ่มเนี่ยนะคะก็เป็นการรองรับการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลแล้วก็จะช่วยให้นักศึกษาที่จบมัธยมหรือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่1หรือ2ตัดสินใจเรียนถูกค่ะว่าจะเรียนหลักสูตรอะไรดีหรือว่าอาจจะเปลี่ยนหลักสูตรเรียนถ้าพิจารณาถึงการจ้างงานในอนาคตเฉพาะปีนี้ปีเดียวกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ได้ทุ่มงบกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะจ้างครูในตำแหน่งงานใหม่เกือบ 54,000 ตำแหน่งก็จะตกค่าจ้างเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนค่ะเพื่อรองรับกับความต้องการครูที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในโรงเรียนของรัฐนอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมองหาครูที่จะไปสอนประจำวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยไปดูเงินเดือนครูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะปัจจุบันเงินเดือนครูโรงเรียนรัฐขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 13,200 บาทสำหรับครูสอนมัธยม5ขณะที่ครูที่มีประสบการณ์มากกว่าและสอนในชั้นเรียนที่สูงกว่านะคะจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 27,500 บาทค่ะทั้งนี้อัตราค่าจ้างนี้ยังไม่ได้รวมสวัสดิการและรายได้เสริมอย่างอื่นขณะที่กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์บอกว่าต้องการจ้างงานตำแหน่งพยาบาลเพิ่มเกือบ 40,000 ตำแหน่งเภสัชกรประมาณ 3,200 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ 2,800 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพทั่วไป 2,500 ตำแหน่งแพทย์ 2,400 ตำแหน่งทันตแพทย์ 1,100 ตำแหน่งและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆอีกกว่า900ตำแหน่งค่ะก่อนที่เราจะทิ้งท้ายรายการกันไปนะคะวันนี้เรามีเรื่องมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะลองสมัครเข้ามาค่ะทีมข่าวต่างประเทศ Spring News นะคะเปิดรับทีมงานเลยค่ะก็เปิดรับหลายตำแหน่งนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ค่ะใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูที่หน้า Facebook ของเราด้วยก็ได้นะคะเรามีประกาศไว้เหมือนกันที่ www.facebook.com/springnewssuperprimetime ค่ะนอกจากว่าจะไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรายการของเรารายการหลังจากเราจนถึงเที่ยงคืนนะคะ361องศาความคิดแล้วก็ธุรกิจติดโอกาสยังสามารถพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานผ่านช่องทางนั้นได้อีก1ช่องทางด้วยบอกคุณลักษณะนะคะ
ที่เรามองหานะคะที่จะมาร่วมทีมงานกับเราค่ะแน่นอนว่าต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนะคะสนใจเรื่องข่าวต่างประเทศจะสนใจภูมิภาคไหนของโลกก็ได้นะคะแต่ว่ามีแนวคิดที่เปิดกว้างอยากจะเรียนรู้แล้วก็แปลข่าวได้หรือว่าแปลภาษาอังกฤษได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์ด้านงานข่าวก็พิจารณาเป็นพิเศษด้วยค่ะที่สำคัญนะคะในบรรยากาศจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของ International Newsroom ค่ะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ